ดาเอนโดรฟินควงเดนนิสเปิดกฎรัก3เดือนสามีคือคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องดาเอนโดรฟินเปิดกฎความรัก3เดือนในการคบกันถ้าไม่ใช่คือเลิกกว่าจะได้เจอเดนนิสคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องรู้สามีเจ้าชู้แต่เปลี่ยนไปแล้วนักร้องสาวดาเอนโดรฟินที่ตอนนี้กำลังจะเป็นคุณแม่แล้วควงสามีสุดที่รักเดนนิสเปิดใจเรื่องราวชีวิตรักในรายการคลับไพร์เดย์โชว์ผลิตโดย CHANGE 2561ช่วงที่ดามีชื่อเสียงโด่งดังอาชีพนักร้องต้องมาก่อนความรักถ้าความรักระหองระแหงก็เลิกพร้อมเปิดกฎ3เดือนของดาเอนโดรฟินถ้าเดทกันแล้วไม่ใช่ก็เลิกเพราะการคบนานไม่การันตีว่ารักจะรอดอดีตที่ผ่านมาของเดนนิสเจ้าชู้มาเยอะแต่ดาเอนโดรฟินก็ไม่กลัวเพราะรู้สึกว่าเดนนิสเปลี่ยนไปและยอมรับทั้งคู่เป็นคนที่แตกต่างแต่ลงตัวที่สุดคนหนึ่งทำอะไรเพอร์เฟกต์มากอีกคนเดี๋ยวค่อยทำแต่ก็ไปด้วยกันได้พร้อมเปิดความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการเป็นเพื่อนซีกันต่างจากความคาดหวังที่ต้องมาเป็นแฟนจึงทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปได้ดีและวินาทีสำคัญของชีวิตดาเมาแล้วอยากร้องเพลงแต่ดันโดนเซอร์ไพรส์เดนนิสคุกเข่าขอแต่งงานในช่วงชื่อเสียงที่ไม่ใช่แค่ค่อยๆอยู่ดีๆมันถูกโยนให้โครมใหญ่เข้ามาเปรี้ยงมันมาพร้อมกับความรักหรือเปล่าดาเอนโดรฟินมีแต่ผู้หญิงมาจีบหัวเราะเขาคิดว่าเราเป็นทอมจริงๆถ้าพูดแล้วอาจจะดูไม่ดีแต่ดานอุ้ยสึกว่าตอนนั้นมันไม่มีความรักอันไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าเราได้อาชีพเป็นนักร้องเลยโฟกัสที่นี่มากกว่าถ้าความรักมันระหองระแหงไม่ไหวก็เลิกดาบอกว่าเป็นคนที่คบใครแล้วคบนานแต่การคบนานก็ไม่ได้การันตีเสมอว่ารักจะรอดเลยมีการตั้งกฎบางกฎขึ้นมาว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่เสียเวลานานแล้วดาเอนโดรฟินกฎ3เดือนของดามันมาตอนที่ดาอายุ 33-34 ปีเพราะว่าความสัมพันธ์สมมุติว่าคบมา4ปีอุ้ยลืมตาขึ้นมาฉัน33แล้วหรือเอาอย่างไรดีถ้าไม่แต่งงานมีลูกเราไปเที่ยวรอบโลกแล้วนะช่วง3เดือนโปรโมชั่นของเราถ้าเกิดเดทแล้วคุยกันแล้วคุยคนเดียวด้วยนะคะ3เดือนถ้ามีเคมีที่มันรอดมันจะไปต่อถ้ามันรู้สึกเอ๊ะมีความรู้สึกครั้งนี้ดาคัดเลยไม่เอาแล้วดาพอจะรู้ไหมว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดูเจ้าชู้เหมือนกันนะดาเอนโดรฟินโหพี่ขาดาเดินชนไหล่แฟนเก่าเขาเกือบทุกคนแล้วค่ะแสดงว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นคนเจ้าชู้เหรอเดนนิสครับยินแล้วตอนนั้นที่ดาคุยกับเขาไม่กลัวเหรอว่าเขาจะเจ้าชู้เป็นตัวท็อปของโลกเลยดาเอนโดรฟินคือตอนนั้นได้ฟีลบางอย่างว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเดนนิสช่วงนั้นพอดีผมไม่ได้เดทกับใครประมาณ2ปีเลยครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่แบบพอแล้วที่อยู่เกิดอาการแบบนี้คงเพราะว่าเราอายุมากขึ้นครับเดนนิสความสัมพันธ์เราเป็นแบบเหมือนเพื่อนซีกันก่อนโรแมนติกเหมือนกับความคาดหวังมันต่างกับคู่ที่จะมาเป็นแฟนดาเอนโดรฟินใช่ค่ะมันเหมือนวางแผนแล้วมันไม่ใช่กับอันนี้มันเหมือนเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยแล้วเราก็ท้องเลยแต่จริงๆแล้วถูกที่ถูกเวลามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้แล้วคู่ของเราความต่างระหว่างเดนนิสกับดามันคือเรื่องอะไรเอ่ยดาเอนโดรฟินชอบทำอะไรเพอร์เฟกต์มากทุกคนเดนนิสเป็นเพอร์เฟกชันนิสหน่อยเป็นระเบียบเป๊ะแต่ตัดภาพมาอีกฝั่งดาเอนโดรฟินโยนหัวเราะพรุ่งนี้ค่อยทำเหนื่อยมันก็ไปด้วยกันได้เนอะมีแบบโมเมนต์มาขอแต่งงานอะไรอย่างนี้ไหม
ดาเอนโดรฟินเมามากอยากร้องคาราโอเกะค่ะทุกคนให้เดนิสไปเซตลำโพงเอาไม้มาให้ฉันจะร้องเพลงปรากฏว่าพอเราหันหลังมาเขาก็มีดาวแล้วคุกเข่าขอเราแล้วเขาก็ร้องไห้เดนิสเราดีใจที่เดอะวันเจอคนแบบนี้จากใจลูกถึงพ่อสดุดีเต็มหัวใจช่วยคนอื่นจนวินาทีสุดท้ายสมเกียรติชายชาติทหารมากหลังเกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อช่วงค่ำวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เป็นกำลังพลแล้ว6รายและยังมีผู้สูญหายที่ยังหาไม่พบอีก23รายซึ่งทางกองทัพเรือได้สนธิกำลังกับทุกภาคส่วนในการออกค้นหาผู้สูญหายในทะเลตลอด24ชั่วโมงวันที่22ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นคือพันจ่าเอกอำนาจทิมทีพลขับรถหมู่ตรวจการหน้าที่1กองร้อยรักษาฝั่งที่2กองพันรักษาฝั่งที่12กรมรักษาฝั่งที่1หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหลังพบร่างและตรวจยืนยันอัตลักษณ์บุคคลสำเร็จล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กปาสากรปินทีซึ่งเป็นลูกชายของพันจ่าเอกอำนาจได้โพสต์ไว้อาลัยผู้เป็นพ่อว่าช่วยคนอื่นจนวินาทีสุดท้ายเลยนะพ่อสมเกียรติชายชาติทหารมากเกิดภูมิใจในตัวพ่อนะภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกทหารเรือที่ชื่อว่าพันจ่าเอกอำนาจพิมพ์ทีคือก็ทะเลสอบก็ทะเลหลับให้สบายนะครับคุณพ่อจะดูเล่เม่กับน้องเองเรือหลวงสุโขทัยรักพ่อเสมอนะครับจากนั้นวันนี้ก็ได้โพสต์อีกว่ากลับบ้านเรากันนะพ่อพันจ่าเอกอำนาจพิมพ์ที My Super Daddy I'm Very Proud of You เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยผมจะจำไม่ลืมคิดถึงคนบนฟ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อทรายเจริญปุระลดน้ำหนักหยุดดื่มหยุดยาต้านเศร้าผอมลงไปมากทรายเจริญปุระลดน้ำหนักหยุดดื่มหยุดยาต้านเศร้าผอมลงไปมากแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่านักแสดงสาวทรายเจริญปุระเคยออกมาแชร์ประสบการณ์การป่วยโรคซึมเศร้ารักษาตัวเองมาสักพักใหญ่ๆจนกระทั่งมีพลังกายใจที่ดีขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะฟิตร่างกายให้แข็งแรงงานนี้ทรายโพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโออวดหุ่นพร้อมเขียนแคปชั่นแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องลดน้ำหนักผอมไปนะอ้วนหน่อยกินหน่อยผอมหัวโตแล้วและอื่นๆคืนนี้ถ้ามีรูปตามไทม์ไลน์จากปี57หลังผ่าคอระยะหนึ่งตอนผ่าคออ้วนกว่าในรูปประมาณ 1:52-53 ไรงี้แบบมีกล้ามเพราะขี่ม้าบวกซีนรบหนักมากจากนเรศวรแต่ในรูปเหลือ48บวกอาการ PTSD บวกซึมเศร้าเท่ากับผอมเป็นผีเหี่ยวมากกูโภชนาการสุดเพราะอยู่ๆก็รู้สึกว่ากินวันละ500แคลก็พอบ้าบอมาปี62รูปขาวดำรูป2ฮารู้ตัวแล้วว่าจะลดไม่ไหวปวดคอหมอกระดูกไม่แฮปปี้นักกายภาพไม่แฮปปี้คอสตูมที่กองไม่แฮปปี้จากตอนผอมสุดคือขึ้นมาเป็น72กิโลกรัมเป็นปีที่เริ่มออกกำลังด้วยการปั่นอีลิปติกคอตัวแน่นมากดูดไขมันต้นขาอีกกลุ่มโอเคเซลลูไลท์ไม่มีและเนียนตอนปี57นี่เหมือนฟองน้ำห่อหนังมนุษย์ยวบยาบมากมาปี63ประสาทเสียต่างๆตามสภาพแวดล้อมแม่เพิ่งตายปลายปีก่อนโควิดม็อบฟ้องร้องนั่นนี้นู่นยังพยายามหาทางออกที่ลงตัวของการลดน้ำหนักเริ่มลดยาแต่ยังดื่มอยู่น้ำหนักเริ่มลงบ้างเป็นการดิ้นรนหาความลงตัวปีนี้ให้หนูเถอะแม่หนูสู้มาเยอะ
ฮ่าหยุดยาหยุดดื่มคือถ้าไม่มีน็อตคอจะไม่กังวลเท่าไหร่แต่น็อตที่คอคือหัวใจทั้งหมดไม่ทําไม่ได้ละด้วยวัยคือใกล้จะเมโนพอสผู้หญิงคือมีแนวโน้มเสียมวลกระดูกบวกกระดูกพรุนอยู่แล้วปิดน็อตที่กระดูกต้นคอไว้6ตัวแบบเรายังไงก็ต้องเอาลงมาให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักตอนผ่าไว้ก่อนค่ะลดภาระหมอและนักกายภาพไม่เป็นภาระตัวเองและครอบครัวด้วยกระดูกคอ C2 3 4ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแบกน้ำหนักโหลดเกินก็คือเพิ่มความเสี่ยงฮะโพสต์นี้เราชวนคุยที่เพจอีกรีวิวด้วยฮะไปคุยกันต่อได้ค่ะทางด้านแฟนคลับต่างเข้ามาออกความคิดเห็นทางด้านบวกและด้านลบรวมถึงขอเคล็ดลับปรึกษาให้กำลังใจว่าพี่สายคะถ้าสมมุติเราหยุดยาต้านเศร้าแล้วจะรอดอนนอนได้ดีขึ้นใช่ไหมคะช่วงกินยาหนูไม่เคยลดได้เลยงับทางด้านสายได้ตอบกลับไปว่าช่วงเรากินก็ลดไม่ลงหายหยุดแล้วโฟลวดีขึ้นมากๆขอบคุณ IG ITR We'll be right back.